าเฟอีนในเลือดขณะขับรถชายดวงจู๋ถูกจับชายที่ถูกตั้งข้อหาขับรถภายใต้อิทธิพลของยาเสพติดเมื่อปี2015ในรัฐแคลิฟอร์เนียร้องเรียนอยากเคลียร์ชื่อเพราะผลตรวจเลือดเจอแค่คาเฟอีนไร้ยาเสพติดเมื่อวันที่5สิงหาคม2015โจเซฟชวาบวัย36ปีได้ขับรถกลับบ้านก่อนที่เขาจะถูกเจ้าหน้าที่เรียกให้จอดเจ้าหน้าที่รายงานว่าโจเซฟได้ขับรถชวัดเฉวียนตัดหน้าแม้ว่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของเขาจะมีค่าเป็นศูนย์แต่เจ้าหน้าที่หญิงรายนี้ก็ยังนำเขาไปฝากขังเพื่อรอผลตรวจเลือดรายงานพบว่าผลเลือดของเขาไม่มีเบนโซไดอะซิปินโคเคนโอปิแอต THC คาริโซโพดอลยาบ้าออกซิโคโดนหรือโซพิเดมการตรวจครั้งที่2ได้ดำเนินการในห้องปฏิบัติการของเพนซิลเวเนียและผลยืนยันว่าไม่มีสารเคมีใดๆในเลือดของเขาอย่างแน่นอนยกเว้นคาเฟอีนโจเซฟจึงได้ยื่นคำร้องให้คดีนี้มีผลเป็นโมฆะแต่เขากลับถูกปฏิเสธดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะนำคดีขึ้นฟ้องศาลในวันที่11มกราคมตามที่ชารอนเฮนรี่รองหัวหน้าอัยการเขตโซลาโนคาวตี้เผยสำนักงานของเธอยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนคดีดังกล่าวเธอเผยว่าข้อหาการขับรถภายใต้อิทธิพลที่โจเซฟได้รับไม่ได้มีเหตุมาจากคาเฟอีนในเลือดของเขาถ้าอย่างนั้นคุณคิดว่าเขาถูกจับเพราะเหตุใดอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ